น้องๆทุกคนคิดว่าพี่สวยยังคะถ้าใครคิดว่าพี่สวยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะโยว่าซับสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่เราหายแบบเล่น1114เล่นปืนพกทั้งเกมเล่นแบบโหมด44นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมด44แต่ว่าภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะมาเล่น14 VS Can PS นะครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะครับพี่สก็มีเว็บเติมเกมที่ราคาถูกที่สุดในไทยนะครับสามารถที่จะล็อกอินด้วย Facebook ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เติมเกมออนไลน์นะครับหลังจากนั้นก็มีเกมให้เลือกเติมมากมายนะครับก็เลือกไปที่ Free Fire เดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มล่าโค้ดซองควงกันนะครับของรางวัลสูงสุดจะเป็น 100,000 เพชรนะครับเริ่มปั๊บแสนเพชรมาหน่อยลูกพ่อของส่วนเกือบมามาหน่อยเอ้ยบัตรมาคุณได้รับบัตรกาลิน่า30เชลหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเรามาดูซิว่าความตึงนี่มันจะยังคงอยู่หรือไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าประสบการณ์การเล่นของผมนี่ห่างหายไปเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับเพราะว่ามัวแต่ไปเที่ยวที่กรุงเทพกับแกงขี้ก้างนะครับเอาจริงๆแกงขี้ก้างนี่ผ่านชีวิตพี่มากเลยนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยชอบเป็นตัวถ่วงพี่ไงแบบชวนพี่ไปเที่ยวนะครับคือแทนที่พี่จะเอาเวลามานั่งทำคงทำกิฟต์ใช่ไหมไม่เลยครับพอตกกลางคืนจะนั่งแคสเกมให้เพื่อนไปตีหลีเปล่าเอาไม่ใช่นะครับเราเล่นมาถึงแบบว่าชวนแบบกินหมูกระทะนี่แค่อะไรวะแน่จะตั้งไอวอลโชว์ผิวแต่ตั้งไม่ติดนะพ่อหนุ่มโอ้ไม่กอดตอนนี้เราเล่นอยู่กับแคน PS นะครับแต่ก็เป็นสมาชิกภายในแคนนั่นเองหัว3ตัวติดโหตัวนี้มันหยามมันเล่นปืนพกด้วยมันไม่เล่นดีๆว่ามันเล่นปืนพกใส่ผมกันทุกคนอารมณ์เหมือนเขาอ่อนให้เลยนะอย่าเพื่อนเสียศักดิ์ศรีหมดเลยอะไรวะพี่ก๊อตเล่นปืนพกตายแล้วแล้วปืนพกนี่ไม่ใช่ปืนดีเซิร์ตด้วยนะครับแบบปืนแจกฟรีเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบว่าเจอแบบว่าหัวหน้าแคนหรือว่ารองแคนครับเดี๋ยวมันจะตึงกันไปนะครับเราก็จะเล่นแบบกับสมาชิกคนในแคนชิวๆก่อนละกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพาร์ทหน้าใครอยากให้พี่1 v 4แบบว่าให้พวกโมเคนบาวันอายุโอเคลุงพี่กูเรื่องส่งไม่น่าจะไหวแต่ก็จะลองดูนะก็กระทืบไลฟ์แบบเหมือนเอากูมาทรมานอะตอนเนี้ยมันเล่นสามหนึ่งเนี่ยผมก็แบบเสื้อเขียวมากเลยนะเว้ยมันไม่สวนผมเลยอะFirst Blood อ๋อแต่ตัวอื่นสวนอยู่นะครับแต่ว่าเสื้อเขียวมันไม่สวนเลยวะเฮ้ยเอาจริงดิเดี๋ยวคนดูบอกจัดฉากพี่ละเบื่อเสื้อเขียวนี่มันยังไงวะโอ้หนาหลอนตั้งหลักแป๊บทั้งชุดเดียวเลยเหรอก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆผมสามารถที่จะเก็บฝั่งของข้ามได้60เลยนะครับแต่ก็กลัวว่าทุกคนจะอึ้งนะครับพี่ก็เลยแบบให้เนียนๆเนี่ยไงเออแบบกลัวลูกแคนพี่ขายได้ไงให้มันฆ่าพี่หน่อยเกี่ยวเลยวะโอ้ไม่ก็ไม่โดนหัวเลย
หายไปครึ่งเดือนก็ฝีมือก็ไม่ดอกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ดอกลองไปดอกอะมีหัวไม่โดนเลยดูดิอัดตัวอย่างเดียวเลยพ่อหนุ่มทุกคนอย่าเพิ่งลึกอย่าเพิ่งหมดศรัทธาอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในตัวพี่เจ็บละบอกเลยว่าเขาเจ็บไม่เป็นหรอกเปิดพอไล่ยิงผมว่ะมันจะอยากหัวหน้าแคนกันไปแล้วFucking God! อัดตัวอย่างเดียวเลยอัดตัวอย่างเดียวเลยอัดตัวอย่างเดียวเลยไม่เหมือนในคลิปเลยก็ทุกคนก็ต้องทำใจนะครับว่าพี่เลิกเล่นไปเกือบครึ่งเดือนนะครับฝีมือก็ต้องมีดรอปกันบ้างอะวงเฉยเลยอีกอย่างวะไอออกนอกวงเฉยเลยงงไปหมดแล้วตอนนี้ก็2-2แล้วนะครับถามว่าตึงไหมจริงๆพี่ยังแบบว่าทุกคนเคยดูดักกอนบอลแซดไหมก็คือถ้าพูดถึงความเอาจริงผมยังเป็นโงกุลผมดำอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเอาจริงแบบสุดๆก็ต้องถอดเว้นแล้วก็ลากอัตตันยมอ่ะป้องเขียวมันเล่นดีๆหน่อยดิดูดิมันเอาปืนพกไล่ยิงผมอ่ะมันหยาบเกินไปป่ะวะโอ้โหไม่ใหม่แล้วจบแบบนี้เตะออกแขนบ้าอำนาจเกินไปหรือเปล่าเอาจริงๆผมแบบว่ามีอำนาจการสั่งแขนนะครับพี่สก๊อตก็อยากจะโม้นะครับถามว่าที่ทุกคนเห็นอาโยเคเป็นหัวแคเนี่ยจริงๆแล้วแบบว่าเบื้องหลังอะจริงๆคือพี่นะคือจริงๆผมก็มอบตำแหน่งให้อาโยเคเนี่ยคอยดูแลตำแหน่งแคนไปนะเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่สไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนี้ติดธุรกิจบ่อน้ำมันอยู่นะครับที่ออสเตรเลียคุณ เป็นไอ้ม่อนประเดี๋ยวโม้บ่อน้ำมันก็มาเอาง่ายคือพี่เป็นหัวแคนะเชื่อพี่เถอะWhat the fuck นอนเฉยเลยหลังทางต้องยิงทะลุแล้วมั้งบาเรตยิงทะลุป้องเฮ้ยเข้ามาได้ไงมาเฟียไม่กลัวๆมาเยอะทีละตัวนะครับผมอย่าหันหลังให้ศัตรูปืนพกมาปืนพกกลับไม่โกงครับเ
ชส2ตัวติดเอ้ยไม่ใช่2นัดติดโคตรมาโคตรมาต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีเวลนะครับที่เราจะมีโอกาสชนะได้นะครับแต่ถ้าเกิดชนะโอ้โหชนะได้แล้วก็แบบอันนี้ไม่ได้ตบไก่นะครับแม่งแล้วแบบ4ตัวนี่คือแคน PS ที่ต้องแบบคัดสรรกว่าจะได้เข้านี่คือฝีมือต้องแบบต้องเกรียมนะครับไม่ใช่แบบว่าเส้นนะหรือจะเข้าก็เข้าได้แต่ละคนนี่สเต็ปไอวอลถือว่าพิวนะเหมือนผมเล่น 3-1 อ่ะเหมือนไม่ได้เล่น 4-1 อ่ะเหมือนเสื้อเขียวมันไม่เอาจริงอ่ะดูดิมันเอาปืนพกเอาปืนพกมาไล่ยิงอ่ะต้องห้าวขนาดไหนวะออกแค่ทีเดียวอ่ะเรียบร้อยก้าวอย่างสวยเลย perfect shot แน่นอนนะครับว่ามีคนถามมาว่าเอ้ยพี่แคน PS นี่มันย่อมาจากอะไรก็แน่นอนว่าประวัติความเป็นมาก็คือทางแคนเราเนี่ยจะชอบนิยมเก็บช็อตแบบ perfect นะครับ perfect shot ก็คือช็อตแบบว่าสวยๆอ่ะช็อตยิงสวยๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นชื่อย่อคำว่า PS นะครับ PS ก็คือ perfect shot นั่นเองขึ้นมาแล้วโดนนะเสื้อเขียวมันเล่นดิจะฉากเปล่าวะจะฉากเปล่าวะไม่ยิงกูเลยไม่ยิงกูเลย nope. ผมเริ่มสอนตอนนี้ผมสัมผัสได้ว่ามันเริ่มสวนแล้วมันเริ่มเอาจริงแล้วมันเริ่มเอาจริงแล้วมีบางคนเริ่มเอาจริงแล้วเอ้าคืออะไรมันบั๊กเหรอบั๊กก็ไม่บอกโอ้ไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะคุณหมอครับมีคนเจ็บครับชิดเอาว่ะ M2J กูมาว่ะหัวล้วนว่ะหัวล้วนว่ะติดป่ะติดป่ะตั้งหลักก่อนละกันโอ้โหปีนไม่ได้ทำไงอ่ะมันปีนไม่ได้วะโอ้โหตรงนี้มันจะบีมาทำเพื่ออย่างชอบเลยพ่อหนุ่มปีนไม่ได้ครับทุกคนเจ๊มาเริ่มเอาจริงกันแล้วมาทุกคนกูแตกแน่เลยเฮ้ยทำไมมันเริ่มตึงวะOh.
ือถ้าสายแบบสายยิงธรรมดามาเจอกันแล้วก็อีกฝั่งคืออย่างผมอะตั้งไอวอลถ้าพอสู้ได้นะเว้ยแต่ฝั่งตรงข้ามแม่งตั้งไอวอลโคตรผิว4ตัว nope. โอ้โหดูมันตั้งฟินผมดิโคตรเก่งเลยโอ้โหมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงซ้ำก่อนละกันเจ็บคุณหมอครับมีคนเจ็บครับเขาก็หนีไปปั๊มยาอยู่ครับทีละตัวดีวะทีละตัวดีวะคนเจ็บครับโหอัดตัวโทษทีสลิปแล้วเอาครับเหลือ2ตัวติดบั๊กไอวอลไปดิเรียบร้อยอีซี่เต้นหน่อยละกันเจ้าปะสะปุอากุระเกะโอ้โหดาเมจ 15,27 คิวข้อตึงนะครับอารมณ์เหมือนตอนนี้ผมเล่น 1-3 นะเหมือนมันเล่น 1-4 นะครับเพราะอีกคนเหมือนไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่เนอะโอ้ PS เห็นไหมครับแต่ละคนเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวก่อนถ้าเกิดพาร์ทหน้าใครอยากให้มาแบบ1 vs 4กับพวกบาวันโบรเคนอาร์ยูโอเคแบบให้ลงพี่เลยเนาะเว้ยก็กลัวกูโดน60ได้เลยอ่ะดูอย่างผมก็อย่าลืมทำไมพวกเองชอบให้แบบให้พิสแบบว่าโดนแบบโดนระยำส้นตีนมาถามดีๆเห็นขอมาให้โดนลุมจังเลยเนี่ยรู้ไหมว่ามันเกรงแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย